think I see her. แค่อยากแสดงความรักของ dance passion for dance and then just
ความสนุกที่เรามีเวลาซ้อมเต้นกันนะครับและนั่นเอาจริงเวลาซ้อมเต้นครูบอกว่าให้ทำเหมือนแคทส์เพราะว่าแคทส์บางทีก็ขี้เล่นบางทีก็ยิ่งๆหน่อยแต่ว่าเหมือนมันมีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็สัมผัสเราครีซี่มากเลยครับครับผมสัมผัสก็มากเอาเหมือนเป็นแมวไงแมวบางครั้งก็จะมันมีหลากหลายอารมณ์บางทีก็จะมาบางทีก็ดูแบบว่าอุ้ยน่ารักบางทีก็ดูดุๆเลยแต่จริงๆพวกกระสู้กูปีอะไรอย่างงี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไม่ต้องเป็นแมวอย่างเดียวนะฮะดูนกกระสู้งงเลยงงงงงงนะเอางงก็ไปครับแล้วซ้อมมาด้วยเวลานานขนาดไหนแล้วครับประมาณตั้งแต่สามเดือนที่แล้วตั้งแต่มกราสามที่แล้วต่อวันซ้อมกี่ชั่วโมงครับอาทิตย์ละสองครั้งครับอาทิตย์สองครั้งแต่ว่าตั้งแต่ชิดที่แล้วก็ every day เลยครับอ๋อวันนึงตกกี่ชั่วโมงฮะ6 hours 6ชั่วโมง3 to 6ชั่วโมงอ๋อถือว่าหลังเวลาหลังเลิกเรียนมาซ้อมแล้วซ้อมที่ไหนฮะที่โรงเรียนเลยฮะที่สตูดิโอครับ Story to Tell ครับอ๋อเป็นสตูดิโอที่ไม่มีคนไทยเลยเหรอฮะไม่มีคนไทยเยอะครับแต่ว่ามันเราเป็นพวกสตาร์เดอร์ของ Hip Hop Gang คนไหนเป็นไทยบ้างคะคนไหนเป็นคนไทยยกมือหน่อยฮะเอ้ยนะฮะคำถามคือแล้วพวกมึงไม่ออกมาคุยกันด้วยครับผมปล่อยให้ยืนคุยกับเขาตั้งนานคนไทยก็ไม่และเนี่ยพยายามมากไม่มีไม่มีใครสนใจไปช่วยเพื่อนได้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 ตรงไหนที่เพื่อนตกหล่นไปไหมในเรื่องของการซ้อมเราซ้อมมันเป็นความหนักแน่นหนักหน่วงเป็นยังไงบ้างที่เราต้องซ้อมเป็นเรื่องพิเศษพี่เพราะที่เป็นบอสนะบางคนอย่างเงี้ยครับมันเขาคือเขาเริ่มจากแบบไม่เคยเต้นอะไรมาก่อนก็คือเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้มีเบสิกไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการเต้นเลยครับ3เดือนที่แล้วคือบางคนก็เริ่มเต้นครั้งแรกเลยใครสามเดือนที่แล้วเริ่มเต้นครั้งแรกยกมือหน่อยโอ้โหสามเดือนได้ขนาดนี้3เดือนในขนาดนี้ไม่ธรรมดาน่าจะตามองนะครับผมเป็นไงอันนี้เหมือนจะพูดอะไรต่อไหมฮะมีอะไรอยากพูดหรือเปล่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วอยากฝากอะไรถึงคณะกรรมการหรือว่าใครที่อยู่ใน M Theater นี่อยู่บ้างหรือเปล่าคะได้เลยค่ะได้เลยครับ so, I would like to thank you Miss Cat Miss Cat อยู่ไหนฮะ Miss Cat อยู่ไหนฮะได้ได้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูลงให้ฮะพี่เต้ยพี่เต้ยอย่าเพิ่งตกเขาครับพี่เต้ยใหญ่ใหญ่เป็นไรเนี่ยอ่ะต่อค่ะอยากจะขอบคุณ Story to Tell นะครับที่ให้เราได้ฝึกซ้อมกันแบบหลายวันหลายชั่วโมงขนาดนี้ขอบคุณครับผมแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะครูลิลลี่นะฮะที่สอนภาษาไทยกับน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะฮะบ้าแต่น้องมาพูดได้พูดได้พูดได้โอเคถึงเวลาแล้วครับขอขอบคุณทีมแคชมากๆครับผมขอบคุณมากครับมาทีมต่อไป